فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบันนะครับเนื่องจากบอกแล้วนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่กำลังก้าวเราข้ามระหว่างวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่นะครับในช่วงตรงกลางเนี่ยในช่วงการสับเปลี่ยนเนี่ยพี่น้องครับมีคนที่บอกว่าถ้าวัยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการที่จะเริ่มจากเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อตรงเนี้ยถ้าดีเด็กกลุ่มนี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเลยถ้ากลุ่มนี้เกิดไปหลงติดกับบ่วงจริยธรรมเนี่ยพี่น้องครับก็กลุ่มนี้ก็จะเสียไปเลยแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดคุณภาพไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของสังคมเนี่ยเรื่องของปัญหาวัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็จะให้ความสำคัญนะครับในการแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้นะครับทีนี้มันมีบทความหนึ่งที่เขาพยายามสรุปประเด็นปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยไว้หลายประเด็นทีเดียวนะครับประเด็นที่หนึ่งเขาบอกว่าที่เป็นปัญหานะครับที่แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยากในการแก้ปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแก้ยากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวัยรุ่นที่นักเรียนตีกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการใช้ความรุนแรงประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการไม่พอใจแล้วก็หนีออกจากผู้ปกครองนะครับหนีออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สังคมไทยให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของวัยรุ่นประเด็นที่สามก็คือเรื่องของสารเสพติดนะครับถึงขนาดที่บอกว่ายาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยมันไปทุกหัวระแหงนะครับล่าสุดก็มีการจับกันที่โอ้โหเรียกว่าล็อตมหึมาทีเดียวนะครับมีการขนย้ายจากประเทศไทยเตรียมจะส่งออกไปโดยนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าเกือบ1ตันพี่น้องนึกภาพนะเป็นยาเคนะครับที่มูลค่ามหาศาลนะครับเป็นพันล้านเนี่ยโอ้โหขนย้ายกันทีเป็นตันนะพี่น้องนึกภาพว่ามันเป็นขบวนการที่ยิ่งใหญ่นะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการลักขโมยนะครับเรื่องอันนี้เป็นปัญหาของวัยรุ่นนะเราจะเห็นว่าพอติดยาเสพติดมันก็กลายเป็นโดมิโนที่ตามมาก็คือเรื่องของการลักขโมยและในปัจจุบันเนี่ยเราต้องห่วงแม้กระทั่งมิเตอร์น้ำที่มันอยู่หน้าบ้านของเราเนี่ยว่ามันจะหายเมื่อไหร่นะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการพนันนะครับในปัจจุบันสังคมไทยก็ กำลังจะออกสลากรูปแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าเกมนะครับแต่เป็นเกมที่เป็นการพนันนะแล้วก็จะใช้ผ่านแอปด้วยนะแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยโอ้โหถ้าใช้ผ่านแอปได้เนี่ยปัญหาของเด็กเยาวชนที่เข้าถึงแอปเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงทีเดียวนะครับในสังคมไทยเนี่ยขนาดในปัจจุบันบอกว่าผู้ที่จะซื้อจะเข้าถึงแอปเหล่านี้ได้ต้องอายุ18ปีเนี่ยพี่น้องนึกภาพนะในเรื่องของสื่อลามกอนาจารในเว็บที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเขาให้ยืนยันตัวตนเนี่ยว่าอะไรครับว่าอายุ18หรือยังจะเข้าดูเว็บนี้ได้หรือยังนะครับถ้าเรากดยืนยันไปเนี่ยทางแอปก็ไม่มีสิทธิ์รู้ทีนี้ผู้เด็กเนี่ยอาจจะจำตัวเลขบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยถ้าเขาจะอยากจะใช้แอปนี้เนี่ยแค่ใส่เลขประจำตัวของคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถเข้าถึงแอปนี้ได้แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายทีเดียวนะครับในความรู้สึกของผมนะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการคบเพื่อนต่างเพศนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับแล้วผมเคยคุยกับเจ้าของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนพาณิชย์เขาบอกว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเขาเนี่ยแค่หลักร้อยนะพี่น้องครับไม่ถึงหลักพันนะจะมีผู้หญิงนะเด็กนักเรียนผู้หญิงเนี่ย โดยเฉพาะเด็กปี2เนี่ยตั้งครรภ์เนี่ยปีหนึ่งเฉลี่ยนะ60คนพี่น้องนึกภาพนะเด็กที่มันจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากการตั้งครรภ์เนี่ย60คนนะครับแล้วมันไม่ได้ออกคนเดียวนะผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็ออกด้วยนะเพราะว่าต้องรับผิดชอบ
สิ่งที่เขากระทำไว้เนี่ย เด็กหายจากการเรียนไปปีหนึ่งเนี่ยแค่โรงเรียนเขาหลักพันเองนะครับหายไปปีละ120คนเนี่ยพี่น้องนึกภาพโอ้โหเรื่องอันนี้เป็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับที่มันกลายเป็นวิกฤตก็ได้ว่าได้นะครับเป็นวิกฤตทางศีลธรรมนะครับประการต่อมาก็คือความสัมพันธ์เป็นปัญหาความสำคัญระหว่างเด็กกับผู้ปกครองนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่1 นะครับที่บอกว่าเป็นปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยนะครับก็บอกว่าก็คือเรื่องปัญหาการใช้ความรุนแรงนะครับโดยข้อมูลเนี่ยระบุว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยคือผู้ชายถ้าพี่เทียบทางเพศนะผู้ชายเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ที่กระทําความรุนแรงแล้วก็ถูกกระทําในเวลาเดียวกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทางเพศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงความรุนแรงในเรื่องทางเพศผู้ชายจะเป็นผู้ที่กระทำความรุนแรงและส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรครับความรุนแรงทางวาจาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีฐานะดีเนี่ยจะกระทำความรุนแรงต่อคนที่ฐานะไม่ดีนะพี่น้องนึกภาพเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอาเซียคนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าอาเซียปอร์เช่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านหนึ่งนะทีนี้เขาก็เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่นะครับถ้าคนไม่ทานเนื้อเนี่ยก็ราคาหนึ่งราคาถูกหน่อยถ้าคนทานเนื้อเนี่ยก็จะราคาแพงนะครับทีนี้ไปด้วยกันเนี่ยเขาจะแยกได้อย่างไรว่าสมมุติไปกัน4คนคนนี้บอกว่า3คนไม่ทานเนื้อกินแต่ผักอย่างเดียวและคนที่ทานเนื้อที่ตักเนื้อมาเนี่ยจะไม่แบ่งเนื้อให้คนที่อะไรครับที่บอกว่ากินแต่ผักอย่างเดียวเนี่ยทีนี้เวลาตักมาเขาแยกไม่ได้เขาจะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านก็เลยกำหนดโซนว่าอะไรครับคนที่ทานเนื้อที่ราคาแพงเนี่ยนั่งกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นมาด้วยกันก็ต้องถ้าไม่ทานเนื้อด้วยกันเนี่ยก็ต้องแยกกันนั่งนะทีนี้ก็กลายเป็นความรุนแรงโอ้โหเสียคนนี้ก็ไม่พอใจแล้วก็ไปตบไปทำร้ายพนักงานบริการนะครับคือถ้าเรามองแล้วเขากล้าทำร้ายเนื่องจากอะไรครับเขาฐานะดีกว่าเขามีสตังค์จะเสียค่าปรับถ้าเด็กกลุ่มนี้ถ้าไปตอบโต้ลูกค้าที่มาสมมุติว่าเขาตบมาเราตบกลับเนี่ยเด็กคนกลุ่มนี้ก็ต้องถูกไล่ออกแล้วก็คนที่จนเนี่ยพี่น้องโอกาสทางเลือกเขาน้อยกว่าคนที่มีฐานะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นปัญหานะครับผมชอบคลิปหนึ่งนะครับที่ภาพหนึ่งที่ส่งต่อกันในสื่อของโซเชียลเนี่ยเป็นภาพของผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายเดินยืนถือเชือกอยู่นะครับโดยตรงกลางเนี่ยก็เป็นลูกที่โหนเชือกอยู่ระหว่างหน้าผานะครับแล้วก็ใช้แคปชั่นนะครับใช้คำพูดที่ว่าไม่ว่าใครจะปล่อยคนที่เจ็บก็คือลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสังคมในครอบครัวเราเกิดความรุนแรงคนที่เจ็บก็คืออะไรครับคนที่เจ็บก็คือลูกของเราแล้วก็เจ็บเป็นสองเท่าเหมือนผมที่เคยยกตัวอย่างว่าผมเคยถามคำถามเด็กคนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนที่ผมสอนเนี่ยผมถามว่ามากันกี่คนที่ย้ายมาเนี่ยพอถามแค่เนี่ยเด็กร้องไห้เลยเพราะต้องบอกว่าพอพ่อแม่แยกทางกันเนี่ยคนที่เจ็บก็คือลูกนะครับพ่อแม่ก็อาจจะแยกกันด้วยกับเหตุผลบางประการเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมว่าหลังจากแต่งงานแล้วไม่มีคู่ไหนที่อยากจะหย่าร้างกันนะครับแต่พอเวลาหย่าร้างเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่จะนำไปสู่ปัญหาการหย่าร้างนะครับทีนี้เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เจ็บเป็นสองเท่าก็คือลูกนั่นเองนะครับเพราะลูกเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บอกว่าวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แอบย้ายมาเนี่ยพอเวลาย้ายถิ่นฐานเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเด็กก็เริ่มคิดว่าตัวเองมีปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าพอถึงวันสำคัญที่โรงเรียนบอกว่าอ้าวให้คุณพ่อมาเดี๋ยวลูกจะแสดงความรักต่อคุณพ่อเด็กกลุ่มนี้ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ในใจนะแล้วก็ถามคำถามว่าพ่อของฉันไปไหนเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของเขาทีนี้ในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยในนักจิตวิทยาเนี่ยไม่ได้มองความรุนแรง
มองในเรื่องของแค่การกระทำอย่างเดียวการทำร้ายกันอย่างเดียวแต่มองถึงการใช้วาจาเนี่ยมันก็เป็นความรุนแรงอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรครับการพูดไม่ให้เกียรติกันการด่าทอการตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคำพูดที่รุนแรงเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าคมมีดซะอีกนะครับมันร้ายแรงกว่าการใช้อาวุธประหัตประหารซะอีกนะครับมันเป็นการทำร้ายจิตใจที่มากทีเดียวนะครับทีนี้ในส่วนของอิสลามเนี่ยพี่น้องครับ พอเวลาบอกว่าความรุนแรงเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอารมณ์โกรธทีนี้ถ้าทำอย่างไรเนี่ยไม่ให้โกรธได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเวลาที่โกรธแล้วเนี่ยก็ให้พอประมาณไม่ให้มันระเบิดออกมากลายเป็นความรุนแรงนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามาอันซะลัลลอฮุดาอันอิลลาอันซะลัลลอฮุชิฟาอันท่านรอซูลเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงประทานโรคใดโรคหนึ่งมานอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานยารักษาโรคมาด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของความโกรธเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบูรังผ่านอย่างเดียวไม่สามารถจะระงับอารมณ์โกรธได้เลยแต่ในขณะที่อิสลามเนี่ยมองว่าการโกรธเนี่ยก็เป็นโรคชนิดหนึ่งและก็โรคทุกโรคเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งยารักษาโรคมาให้นะทีนี้เวลาโกรธเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรนะครับในการกระจัดความโกรธที่บอกว่าจะหายาอะไรมารักษาความโกรธนะครับประการที่หนึ่งคือต้องบอกว่าอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มากับชัยตอนเนี่ยเหมือนกับมาคอนโทรลการกระทำของเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดชัยตอนออกไปได้เนี่ยอารมณ์โกรธมันก็จะหายไปด้วยนะครับอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าหัวอิมายันซะกอนนะกะมินัชชัยฏอนีนะซะกุนฟัสตะอิซบิลลาอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะที่36นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าและหากว่าการยุแย่ใดๆจากชัยฏอนมายั่วยุเจ้าดังนั้นเจ้าจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้ยินและเป็นผู้ทรงรอบรู้นะครับอย่างครั้งหนึ่งนะครับท่านอบูบักเนี่ยอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาก็ตำหนิอบูบักอย่างรุนแรงเลยนะครับต่อหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออบูบักลุกขึ้นจะโต้แย้งในสิ่งที่เขากล่าวหาอบูบักเนี่ยพออบูบักลุกขึ้นปุ๊บรอซูลเนี่ยเป็นไงครับถอยออกจากอบูบักเลยออกจากที่นั่นอบูบักก็ไปอธิบายกับรอซูลบอกว่าอะไรครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่ความจริงเลยแต่สิ่งที่รอซูลตอบกลับมากับอบูบักนะพี่น้องดูดีๆนะว่ารอซูลเนี่ยไขความกระจ่างว่าอย่างไรเขาบอกว่าตอนที่ชายคนนั้นมาตำหนิท่านแล้วท่านนิ่งเฉยฉันเห็นมาลาอิกะห์อยู่กับท่านแต่เวลาที่ท่านลุกขึ้นยืนท่านโต้แย้งกับเขาจะโต้แย้งกับเขาเนี่ยเป็นไงครับฉันเห็นมาลาอิกะห์ลุกหนีแล้วก็ชัยฏอนมาแทนที่เวลาชัยฏอนมาปุ๊บเป็นยังไงครับฉันไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าชัยฏอนมาแล้วตรงนี้เองนะครับพี่น้องดูนะครับขนาดยังไม่เกิดความรุนแรงยังไม่ได้เกิดอะไรเลยเนี่ยแต่ชัยฏอนเข้ามาอยู่บริเวณนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเนี่ยชัยฏอนมันสามารถควบคุมกับเราได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ขจัดอะไรครับให้ชัยฏอนออกไปจากอารมณ์โกรธของเราต้องฟัสตาอิซบิลละต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้กล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรจีมถ้ายังไม่หายอีกก็เป็นไงครับยืนอยู่ก็ให้นั่งอยู่ก็ให้นอนเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเป็นไงครับมันก็ทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับถ้ายังไม่หายอีกก็ไปอาบน้ำละหมาดเพราะชัยฏอนเนี่ยมันถูกสร้างจากไฟเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเหมือนเอาน้ำไปลูบเนี่ยเป็นไงครับมันก็ทำให้หายจากอาการโกรธได้นะครับประการที่สองก็คือวิธีการขจัดความโกรธนะครับที่นักวิชาการรวบรวมไว้บอกว่าเข้าหาอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือการใคร่ควรความหมายก็ตามนะครับเพราะอัลกุรอานคือยารักษาโรคดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวายูนัซซิลูมินัลกุรอานิมาฮุวะชิฟาอูวะเราะห์มะตุลลิลมุมินีนในซูเราะห์อัลอิสรออายะที่
82นะครับพงศ์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าและเราได้ประทานส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาซึ่งมันเป็นการชีฟ้าอุนมันเป็นการบำบัดรักษานะครับแล้วก็เป็นความเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับทีนี้การรักษาในที่นี้นะครับนายอนักอธิบายอัลกุรอานบอกว่าวายุสตาฟาบิฮีมินันจาลีมินัดดอลาละก็คือในการรักษาเนี่ยรักษาให้หายจากความโง่คืออาหรับในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีศีลธรรมนะครับพอเวลาที่อัลกุรอานมาพวกนี้ฉลาดขึ้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็หายจากอะไรมีนัดดอลาละการหลงผิดนะครับพวกเขาเนี่ยพอรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้จักการอิบาดะห์ที่ถูกต้องรู้จักเป้าหมายของการสร้างมาเนี่ยการที่พวกเขาถูกสร้างมาเนี่ยก็ทำให้เขาหายจากอาการป่วยหรือนักวิชาการนักอธิบายอัลกุรอานบอกว่าทำให้อะไรครับวายุบซีรูบิฮีมินันอุมยี่ลิ่นมุมินีนมุมินที่ทำให้คนที่ตาบอดอยู่เนี่ยได้เห็นสัจธรรมนะครับสำหรับมุมินเนี่ยเป็นไงครับ ในเวลานั้นเนี่ยเจออะไรก็คิดว่าเป็นพระเจ้าหมดไปขอความคุ้มครองจากสิ่งเหล่านั้นหมดแต่เวลาอัลกุรอานลงมาเนี่ยเป็นไงครับที่บอกว่าชีฟาอุนก็ทำให้มุมินเนี่ยตาสว่างเห็นสัจธรรมนะครับเห็นว่าอะไรเนี่ยเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงคือจริงๆอาหรับเนี่ยเวลาที่เขาเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาจะขอความคุ้มครองก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ในภาวะปกติเวลานั้นเนี่ยเป็นไงครับเวลาเขาจะขอพรก็ขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เวลาเขาจะสาบานกันจะสร้างความเชื่อถือเขาสาบานด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์คือจริงๆเขารู้จักอัลลอฮ์นะครับแต่เวลาขอความคุ้มครองเขาขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือก็ขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์จึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นมุชริกนะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นยารักษาเพราะฉะนั้นอารมณ์โกรธก็เช่นกันนะครับที่บอกว่ามาจากชัยฏอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังเครียดเรากำลังโมโหเรากำลังหาทางออกไม่ได้เป็นไงครับอัลกุรอานช่วยเราได้เพราะอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามาฮุวชีฟาอุนมันเป็นยารักษานะครับมันเป็นการบำบัดวะเราะห์มาตันลิลมุมินีนแล้วก็มันเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับลิลมุมินีนสำหรับมุมินเท่านั้นในขณะที่กาฟิรีนเนี่ยอัลกุรอานก็ไม่ใช่เราะห์มะห์สำหรับเขานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อในอัลกุรอานอยู่แล้วนะครับต่อมาประการที่3ก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มากๆดังที่อัลลอฮฺตรัสว่าอัลลาซีนาอามานูวะตัตมาอินนุวะตัตมาอินนุกูลูบุฮุมบิซิกริลละอิลลาบิซิกริลละฮิตัตมาอินนุตัตมาอินนุลกูลูบในสุรอะเราะห์ดูอายะห์ที่28นะครับพงศ์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตรัสว่าบรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบนิ่งด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺพึงทราบเถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้นทำให้หัวใจสงบนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเครียดหัวใจเรากระวนกระวายเรากระสับกระส่ายเรากำลังโมโหเป็นไงครับใช้อัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยใช้การรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นไงครับมันก็จะทำให้หัวใจเรานิ่งขึ้นเราเนี่ยเวลากล่าวสุบานอัลเลาะห์เรารำลึกถึงความหมายไปด้วยอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือเวลาที่เรารำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรากล่าวแบบเนี้ยมันทำให้หัวใจของเราสงบนิ่งนะครับเรามีสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราโกรธเนี่ยพยายามหันเข้าหาอัลเลาะห์ให้มากๆนะครับเพราะอะไรเพราะอารมณ์โกรธเนี่ยมันมาจากชัยฏอนพอเวลาเราแสวงหาความใกล้ชิดต่อล้อชัยฏอนมันไม่ชอบมันไม่อยู่นะทีนี้พี่น้องนึกภาพเนี่ยเวลาผมนึกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าเวลาที่จะอ่านกุรอานน่ะให้เราเฟสตาอิสบิลละให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺทำไมเราจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺด้วยคืออ่านกุรอานเนี่ยมันเป็นรอมะแล้วมันเป็นความดีนะชัยฏอนไม่ชอบให้เรากระทำความดีนะมันชอบให้เราหลงทางมันชอบให้เราห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยุแย่ทำอย่างไรก็ได้ให้เราเลิกอ่านอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนี่เรายืมให้ชัยฏอนมันห่างไกลไปก่อนเราจะได้อ่านกุรอานเยอะเราจะได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากๆนะครับ
ที่ชัยตอนมันไม่แฮปปี้นะครับถ้าเราใกล้ชิดต่อลอสุบัตลาประการที่4นะครับซึ่งเป็นวิธีการขจัดความโกรธนะครับที่นักวิชาการได้รวบรวมไว้ก็คือการรำลึกถึงความประเสริฐและของการระงับความโกรธดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวัลลาดีนายัจตานีบูนากาบาอิรอนอิสมิวัลฟาวาอิชาไวซาก็ดีบูฮุมยักฟิรูนในซูเราะห์ชูรอนะครับอายะที่37นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าและผู้ที่ห่างไกลต่อการทำบาปใหญ่และการทำฟาวาฮิชก็คือการลามกนะครับรวมถึงในที่นี้หมายถึงการกระทำความผิดต่างๆด้วยนะครับและเมื่อพวกเขาโกรธพวกเขาก็ให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการให้อภัยเนี่ยมันเป็นความดีเราต้องรำลึกว่าเฮ้ยในการที่เราไม่โต้แย้งกับคนอื่นนะครับเป็นไงครับมันเป็นความดีด้วยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุค 4.0 เนี่ยสื่อโซเชียลมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเรามากนะครับบางทีที่เราเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเราทำอะไรก็โอ้โหพวกนี้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความรุนแรงเราต้องรำลึกว่าการที่เราไม่แสดงความโกรธหรือเราระงับความโกรธเนี่ยการที่เราไม่โต้แย้งกับเขาเนี่ยมันเป็นความดีตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่อยากจะให้พี่น้องพิจารณาพี่น้องครับในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยไม่ว่าโกรธรุนแรงด้วยการกระทำหรือว่าจาหรือจิตใจเนี่ยเป็นไงครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันมาจากชัยฏอนในส่วนของอิสลามเนี่ยการระงับความโกรธนะครับเราต้องพยายามใช้อัลกุรอานขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์เนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการระงับความโกรธแล้วก็มันจะทำให้สังคมเราเนี่ยมีความสงบสุขและเป็นมีความน่าอยู่มากขึ้นนะครับก็ฝากเรื่องเหล่านี้ให้พี่น้องพิจารณาด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟะลาตัคชาวฮุมวะคชาวนอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรฎีตุละกุมอิสลามะดีนา